เข้ามายุ่งกับเรานะครับก็ต้องอธิบายก่อนนะครับเมื่อในประเทศไทยมีมากกว่า200ชนิดนะครับเป็นชนิดอันตรายกว่า70กว่าชนิดนะครับผมก็แบ่งเป็นงูทะเลประมาณ30กว่าชนิดแล้วก็งูที่อาศัยอยู่ในบก30กว่าชนิดซึ่งงูที่เราพบได้บ่อยครั้งที่เป็นงูพิษอันตรายมีไม่กี่ประมาณ10กว่าชนิดนะครับแล้วแต่ละชนิดก็มีการแบ่งแยกตามภูมิภาควันนี้เรามีงูพิษอันตรายที่พวกเรานะครับควรรู้จักมาเป็นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเอามาทยอยให้ดูนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้าเกิดเราอยากการเป็นอย่างปลอดภัยถ้าสนใจที่อยากจะรู้จักงูนะครับขอเชิญมาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าคงจะอธิบายรวดเร็วค่ะก็เดี๋ยวที่นี่ของเรานะคะก็จะทำการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะแสดงโชว์งูนะคะแต่ที่นี่ได้ให้ความรู้เล็กน้อยนะเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ของงูในประเทศไทยนะคะซึ่งที่เราก็ถือว่าจะมีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องด้านงูในประเทศเรานะคะวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยากจะชมการแสดงงูนะคะแล้วก็มารับฟังรับชมความรู้เกี่ยวกับสัตว์มีพิษที่ถือว่าอันตรายมากๆนะคะก็เรียนเชิญบริเวณหน้าเวทีตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักอึดใจเดียวนะประมาณ30นาทีนะคะจะเริ่มทำการแสดงแล้วนะคะค่ะแล้วก็ขออนุญาตประกาศนิดนึงนะคะขอประกาศนะคะน้องสไปซ์ถ้าได้ยินประกาศแล้วนะคะมาพบคุณแม่บริเวณด้านหลังเวทีด้วยนะคะคุณแม่ถึงไม่เรียวรออยู่แล้วค่ะน้องสไปซ์นะคะมีคุณแม่รออยู่ด้านหลังเวทีค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะจะขออนุญาตนะคะมอบเรียนด้านหน้าลานนี้นะคะให้กับพี่นิกนะคะในการที่จะแสดงงูแล้วก็มอบเวทีให้กับพี่ที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ค่ะขอเชิญประเมินที่นี่หน่อยค่ะขอบคุณมากนะครับโอเคสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับก็เน้นเด็กๆนะเด็กๆห้ามทำตามนะครับเพราะว่าพวกที่มาเป็นวิทยากรให้เราเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญอย่างสูงนะครับเวลาเห็นงูนะครับให้เน้นว่าเป็นงูพิษไว้ก่อนแล้วก็อย่าไปใกล้กับมันนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราควรทำนะครับแม้งูจะมีพิษแต่มันก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะทำอันตรายเราเลยเนื่องจากว่ามันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศมันคือพิษต่อชิ้นหนึ่งเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนให้ระบบนิเวศแห่งนี้สามารถอยู่อย่างสมดุลได้วันใดถ้าไม่มีงูเกิดอะไรขึ้นงูนะครับก็จะเป็นผู้ล่าสัตว์ปันแท้เช่นพวกหนูการที่งูเข้าบ้านเราเข้าเพราะอะไรคือเราไม่อาจจะไม่เคยถามตัวเองเลยว่างูจะเข้าไปทำไมจริงๆแล้วงูไม่ได้เข้าไปที่ต้องการจับเรานะครับเขาแค่ต้องการไปหาอาหารกินเท่านั้นเองงูพิษแม้จะพิษรุนแรงแค่ไหนแต่พิษของงูเปรียบเหมือนกับเงินของพวกเราครับหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหมดหรือน้อยลงแต่มันสามารถสร้างขึ้นใหม่สมมติว่าถ้างูพิษไปจับคนสักคนหนึ่งแล้วมันใช้พิษเยอะวันนั้นพิษมันหาไม่พอเพียงที่จะมันไปหาอาหารกินนะครับหมายความว่าจะไปจับเหยื่อเหยื่อก็ไม่ตายประมาณนี้นะฮะมันเลยหัวแข็งมากๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งประมาณ2ใน10ครั้งงูจะกัดแบบไม่ปล่อยพิษก็คือเป็นการกัดแบบตกใจหรือกัดแบบป้องกันตัวนั่นเองโอเคครับเราจะได้เห็นงูตัวแรกของเราในวันนี้นะครับมันคืองูที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเขาไปอย่างดีบางคนเขาบอกว่างูชนิดนี้เนี่ยมีพิษอันตรายนะครับถ้าเกิดมันกัดคนเมื่อไหร่ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นคนจะตายเขาคืองูแสงอาทิตย์ครับขอเชิญงูแสงอาทิตย์ไปครับจะเอาเดินให้ไปดูแล้วบอกครับไม่ต้องกลัวประเทศต้องอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่เฉยๆนะครับงูแสงอาทิตย์นะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษครับคือโบราณเนี่ยเชื่อว่ามันถ้าเกิดกัดคนเมื่อไหร่ดวงตะวันขึ้นคนจะตายทันที
ความจริงแล้วเจ้างูแสนอาทิตย์คืองูที่ไม่คิดไม่มีใครแม้แต่นิดเดียวและที่สำคัญคือเป็นงูใจดีเป็นงูที่เราไปจับเขาก็ไม่จับครับน่ารักมากครับผมแต่เด็กๆถ้าเจอห้ามไปจับเองนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจองูที่มีความคล้ายคลึงกับงูแสนอาทิตย์เนี่ยอาจจะกัดเราก็ได้นะครับผมนะครับงูแสนอาทิตย์นะครับอยากจะบอกให้ว่าอาหารที่มันโจทย์กลางคืออะไรอาหารที่งูแสนอาทิตย์ชอบมากๆก็คืองูนะครับมันเป็นงูชนิดหนึ่งที่กินงูที่กัดเองเป็นอาหารนะครับถ้าเกิดมีมันอยู่มันชอบกินงูกระป๋าลูกงูกระป๋านะครับชอบกินลูกงูเห่าจริงๆแล้วมันทำหน้าที่ในการควบคุมประชากรของงูในระบบนิเวศนั่นเองนะครับตัวนี้สัมผัสได้นะครับบางตัวสัมผัสได้บางตัวสัมผัสไม่ได้นะครับผมให้จับทุกคนจับด้วยจับไหมให้พ่อจับด้วยว่าจับไหมนะครับมาเร็วย้ำนะครับเด็กๆถ้าไปเจอห้ามจับเด็กขาดเพราะถ้าเราไม่รู้จักอันนี้จริงเราอาจไปโดนอาจจะจับโดนงูพิษก็ได้นะครับตามงูแสนอาทิตย์นะครับเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535นะครับซึ่งที่มาของที่งูแสนอาทิตย์คือตัวนี้มันกำลังจะลอกคราบมันก็เลยไม่ค่อยมีตะกายนะครับจริงๆแล้วงูแสนอาทิตย์นะครับเวลาเกิดมันโดนแสงเนี่ยก็คือเขตเขาจะเป็นเหมือนเหลี่ยมนุ้งครับสวยงามมากตรงนี้เราอาจจะเห็นแค่นิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวค่ะนะครับแล้วยิ้มด้วยนะครับผมครับพร้อมไหมครับต้องจับเขาเบาๆนะครับเบาเบาๆนะครับเบาๆลูกเบาๆเบาๆนะครับเบาๆห้ามไปจับเองนะครับหรือเปล่าครับงูชนิดนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนได้ได้ได้จับก่อนจับก่อนทัดทัดทัดไม่ช่วยเดี๋ยวอธิบายต่อครับคือต้องมีในหน้าภาษาเรามากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเชื่อมว่าเขาว่าเขามีพิษอะฮะแล้วก็มีตายมูแต่อาทิตย์หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชีวิตต้องตายไปเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าเขามีพิษแล้วเราก็กลัวจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตีมูเนี่ยผมไม่ใช่ซีเรียสนะผมเข้าใจบางครั้งก็ความกลัวมันเยอะนะครับมันทำให้เราจำเป็นต้องปกป้องรักษาชีวิตครอบครัวชีวิตสัตว์เลี้ยงที่ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักมันมากกว่านี้เนี่ยเราอาจจะอยู่ร่วมกับมันได้โดยไม่ต้องกลัวก็ได้นะครับต่อไปนะครับงูแสนอาทิตย์หน้าที่ของเขาก็คือเขาคอยกินงูชนิดอื่นอาจจะเป็นงูที่ซึ่งผมไม่มีพิษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่าไปกินเลยนะครับเขาคืองูที่ใจดีบนโลกของเราแบบนี้ครับผมครับขอพรนะคะโอเคครับชนิดต่อไปนะครับผมไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเกาะบาลูได้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 งูตัวต่อไปนะครับที่จะมาทำความรู้จักกับพวกเราก็จะเป็นงูผีนะครับเดี๋ยวพึ่งซื้อยังไม่เด็กนะครับยังไม่เด็กตัวนี้คืองูอะไรงูอะไรครับงูอะไรครับใครว่างูเหลือมยกมือยกมือใครว่างูเหลือมใครว่างูหลามยกมือนะครับโอเคเดี๋ยวพี่อั๋นนะครับจะเป็นคนเฉลยว่างูอะไรนะครับงูชนิดนี้เป็นงูที่เราพบได้แทบทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้นะครับไม่เจอในภาคใต้นะครับเป็นงูที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าเราสามารถพบเห็นเขาได้ทั่วไปนั่นเองนะครับพี่อั๋นเฉลยอะไรครับว่างูที่พี่อั๋นคล้องคอคืองูอะไรงูชนิดนี้เป็นงู
หลานนะครับงูหลามตบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับงูหลามหลายคนยังจะไม่เหลือเป็นงูหลามไม่ได้มันคือ1ใน3งูยักษ์ในประเทศไทยครับผมงูยักษ์ในประเทศไทยประกอบไปด้วย1งูเหลือม2งูหลามและ3งูหลามปากเป็ดครับผมซึ่งงูหลามเนี่ยเวลาเลี้ยงแต่เล็กเนี่ยมันจะมีความเชื่องนะครับก็คือว่ามีความคุ้นเคยกับมนุษย์แต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่กัดนะครับสัตว์มีอารมณ์เหมือนมนุษย์นะฮะมีอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์เสียถ้าเราไปจับเขาแรงๆตอนอารมณ์เสียก็อาจจะถูกกัดได้นะครับเพียงแต่ว่าเจ้างูหลามตัวนี้เนี่ยก็คือถูกเลี้ยงมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยกับมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อั๋นจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสงูหลามครับมันจะต่างจากงูแสงอาทิตย์เลยนะครับมาดูการจับงูเราไม่ควรจับหัวนะครับไม่ว่ามันเที่ยงขนาดไหนนะครับผมถ้าเป็นงูธรรมชาติห้ามนำไปคล้องคอแบบนี้เด็ดขาดนะครับขอเตือนนะครับเคยมีกรณีของคนจับงูเหลือมนะครับก็คือว่าจับงูเหลือมเสร็จแล้วก็เอาคล้องคอนะครับแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์จะไปต่อเนื่องจากว่าเขารู้สึกมั่นใจว่างูเหลือมตัวแค่นี้เขาสามารถรับมือได้แน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาลืมไปก็คือต้นบริเวณคอเราจะมีเส้นเลือดดำนะครับเป็นเส้นใหญ่2เส้นนะครับซึ่งเส้นเลือดตรงนี้ทำหน้าที่ก็คือลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเมื่อใดที่ถูกกดทับแน่นๆทั้งสองข้างจะทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเราจะหมดสตินะครับถ้าเกิดว่าถูกกดแน่นๆเราจะหมดสติภายในไม่เกิน10วินาทีนะครับและเมื่อใครคนนั้นปล่อยให้งูเหลือมรัดคอปรากฏว่าคองูรัดไปแน่นมากขึ้นเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเขาหมดสติทันทีและเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คืองูก็จะขยับวงการให้แน่นขึ้นจนสุดท้ายก็คือขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตมันเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมการที่งูพวกนี้นะครับเชื่อได้เนื่องจากว่าเขามีความคุ้นเคยกับมนุษย์และรู้สึกว่ามนุษย์ไม่ใช่ศัตรูนะครับเขาก็เลยไม่โจมตีเราไม่จับเรานะครับผมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสัตว์พวกนี้ครับผมนะครับก็ไปนั่งกันนั่งกับเพื่อนนะครับไม่ได้ยินครับผมผมไม่ตายครับผมนี่นั่งเรื่อยผมไม่ตายข้างเพื่อนครับซึ่งมีแต่อาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับงูเห่าถ้าแต่ดูกันคืนตัวมันดำใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าที่มาของความเชื่อนี้เกิดมาจากว่าคนสมัยก่อนไปโดนงูเห่ากัดครับใช่ครับอาจจะคิดว่าเป็นงูแสงอาทิตย์ซึ่งความจริงไม่ใช่ครับผมนั่นแหละครับก็เลยปัจจุบันก็เลยว่าต้องมาค่อยๆสร้างความรู้ที่ดีแก่กันอีกทีนึงใช่ครับนั่นแหละครับถ้าคืองูเห่าครับเดี๋ยวเราเข้าใจผิดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยกลางคืนเรารู้จักงูเนี่ยเราก็บางทีงูสิงเราก็เรียกเป็นงูเห่าประมาณนี้ครับบางทีก็ไปกินพวกอึ่งอ่างแต่ที่ชอบอึ่งอ่างมากครับผมใช่ครับมันมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวอ่านถึงงูหลามไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีงูอีกตัวที่เป็นฝาแฝดจริงๆไม่ได้ฝาแฝดเลยแต่มีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คืองูเหลือมนะครับเดี๋ยวตัวงูเหลือมตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับดังนั้นนะครับก็เราจะอาจจะต้องใช้วิธีการจับมันมาก่อนไม่ปล่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายได้นะครับมันไม่เคี้ยวมันรอย่อยระยะการย่อยเป็นอาทิตย
ายคนยังรู้สึกว่าเอ้ยยังจำแนกไม่ได้เลยว่ามือหรือมือหลามันแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวไม่ได้แค่ลายจริงแล้วถ้าเรามองนะครับเรามองในมุมทัศน์ที่เกี่ยวกับไงถ้าเรามองไกลๆไม่ต้องไปถึงรายละเอียดนะครับมองตรงนี้ครับเหลือมจะมีลักษณะเด่นอย่าไปมองว่าเหลือมต้องเป็นเข้มต้องเป็นขาวดูนี่ครับแม่ดูน้องแม่จะมีมาร์คครับเป็นไวท์มาร์คก็คือเป็นจุดตายตายแตกทำผีเลยตรงลำตัวที่เราเป็นเงียบเลยครับเพื่อนที่เป็นเด็กจะมาเฉพาะตัวของใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะลงลึกไปกว่านั้นนะครับผมดูเหลือมตาจะเป็นสีส้มตาจะดูหลามที่ตามีสีน้ำตาลเข้มและต่อไปลายบริเวณหัวข้างเหลือมลายตรงหัวจะเป็นเพชรสีครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะออกไปให้ถึงใกล้ๆนะครับแต่อย่าไปจับนะฮะจะเป็นขีดเส้นตรงสีดำแค่อันเดียวถ้าเป็นงูหลามหัวจะเป็นลูกศรนะครับให้เราใช้จินตนาการของเราครับมองดูมาดูหน่อยครับได้ครับไม่ต้องเวลดุกว่าใช่ไหมดุกว่าใช่ไหมจริงๆมันผมไม่เห็นพี่ปล่อยหัวมันเลยอ่ะอันนี้มันเป็นตัวดุก็ลองดูนะครับผมตรงบริเวณหัวนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่จำแนกอีกอย่างนึงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทราบเข้าไปดูใกล้ผมเลยบอกว่าให้ดูตรงจุดขาวถ้าจะสามารถจำแนกได้งูเหลือมนะครับจะเป็นงูที่ปกติที่เป็นชนิดที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้ถึง10 เมตรนะครับแต่ปกติเราพบทั่วไปขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4 เมตรครับผมงูที่เคยจับได้ที่ตลาดงูเมื่อไม่กี่ปีมานี้เป็นงูเหลือมที่มีความยาว7 เมตรเป็นตัวใหญ่มากนะครับผมก็มาตัวแมนเราหากได้งูได้ยินข่าวนะครับว่าในอินโดนีเซียนะครับที่แคลิฟอร์เนียตัวแมนมีคนถูกงูกินไปแล้วในเดือนนี้ประมาณ2 คนนะครับผมปัจจัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่อะไรตรงที่ที่นู่นที่อินโดนีเซียเนี่ยสภาพของมันเป็นป่าที่ค่อนข้างรกครับผมแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมันจะต่างจากกูเหลือประเทศไทยกูเหลือประเทศไทยเห็นคนหนีอย่างเดียวมันกลัวคนครับหนูที่กินคนได้ต้องมีความยาวประมาณ7 เมตรขึ้นไปซึ่งมันหาได้ยากมากในประเทศไทยอะไรใหญ่ประกันครับถ้าเกิดว่าเป็นขนาดใหญ่เช่นตัวหางเช่นความกลางลำตัวนะครับงูหลามจะใหญ่กว่านะครับเป็นเบอร์2ของโลกอันดับ1ก็คืองูอนาคอนด้าแต่หากว่ายาวถ้ายาวงูเหลือมจะยาวกว่าถ้าเราสังเกตจะเห็นว่างูหลามจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสั้นกว่างูเหลือมนะครับถ้าเราดูดีนะครับหลามสั้นแต่ใหญ่กว่าครับอ้วนเตี้ยประมาณอ้วนเตี้ยนะครับสูงยาวอ้วนเตี้ยประมาณนั้นไม่ใช่อ้วนดำไม่ใช่นะครับซึ่งงูเหล่านี้เนี่ยจะเป็นงูที่เราพบที่บ่อยเพราะว่างูเหลือมเนี่ยการกระจายตัวเขาคือมีทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ชอบจริงๆแล้วเนี่ยชอบไปกินหนูนะครับในกรุงเทพมหานครปัญหาที่งูเลื้อยเมืองนะครับในเดือนนึงเป็นสี่งูเหลือมงูหลามที่ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับจะมีประมาณ 3,000 ตัวนะครับ 3,000 ตัวต่อ1เดือนคือถ้าเกิดว่างูไซส์ประมาณสักขนาดนี้2เมตร3เมตรเนี่ยการที่จะกินหนูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ปัญหาคือที่ว่าพองูใหญ่ขึ้นโตขึ้นอาหารก็ต้องมีขนาดใหญ่มากขึ้นและสุดท้ายเหยื่อจะกลายเป็นสุนัขหรือแมวนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเกิดความขัดแย้งแล้ว
นะครับในกรุงเทพเนี่ยบางทีผมรู้สึกว่าเห็นงูกินสุนัขเห็นงูกินแมวเนี่ยรู้สึกแย่เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่รักสุนัขมากๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าแถวบ้านเรามีพวกนี้อยู่เนี่ยพยายามป้องกันนะครับโดยการร่วมกันคืนเนี่ยพยายามเก็บสุนัขเก็บแมวไว้เนื่องจากว่างูเหลือมงูหลามเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนเป็นหลักน้อยครั้งที่จะออกหากินในเวลากลางวันนะครับผมแล้วถ้าเจองูนะครับพยายามเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับให้มาจัดการเสือนะฮะอย่างไรก็ตามถ้าเรามีการป้องกันเช่นมีการทำรั้วรอบขอบที่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับค่ะโอเคครับผู้เหลือผู้ล้ามมีใครมีคำถามสงสัยอะไรอยากถามถึงไหมนะครับถามได้นะฮะนะครับเด็กๆจำได้นะที่พี่เขาฝึกมาเยอะมากนะครับโดนตัดมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำตามนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นงูชนิดหนึ่งที่มันเขาเรียกว่าเขาจะเรียกว่าใช้ว่าคำว่ามีเล่ห์เหลี่ยมมันก็ไม่ถูกมีพฤติกรรมการป้องกันตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คืองูชนิดนี้เนี่ยมันจะดูร้ายมากเลยถ้าเกิดเราเห็นจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นงูพิษแน่ๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นงูไม่มีพิษนะครับแต่ว่าพฤติกรรมดูร้ายเนี่ยที่แสดงออกไปเพื่อการป้องกันตัวแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันถูกเรียกว่าคุกคามแล้วมันสู้แล้วมันยืนสู้ไม่ได้สิ่งที่มันทำคือการแกล้งตายครับงูก็แกล้งตายได้นะครับผมนะครับไม่จำเป็นต้องเจอหมีนะครับผมเจองูนี่ก็งูก็แกล้งตายให้ดูอ่ะพร้อมงูชนิดนี้ตามพื้นที่เรียกว่างูเข่าม้าเข่าม้านะครับแต่จริงๆที่เป็นทางการของเขาคืองูทางมะพร้าวครับผมอ๋อทางมะพร้าวชอบกินไข่ครับทางมะพร้าวเนี่ยจะเป็นงูที่จริงๆแล้วเดี๋ยวน้องอ่านจะโชว์ให้ดูนะครับความตัดเดียวนะครับมันชอบมากินไข่น้องจ๋าครับน้องจ๋าครับเด็กๆไม่ยอมไม่ได้ขอยไม่ได้เลยขอไม่ได้เลยขายไปอย่างเดียวเป็นงูไม่มีพิษอยู่นะครับตอนนี้สิ่งที่เขาทำก็คือการป้องกันตัวนะครับชีวิตของเขาคือสิ่งที่สำคัญนะครับเห็นไหมครับคือเวลาคนเห็นคนรู้ว่าโอ้เจ้าตัวนี้ต้องมีพิษอันตรายแน่ๆนะครับแต่ความจริงแล้วมันไม่มีพิษเลยท่าทางที่ดูเจ้าเราน่ากลัวเพื่อป้องกันตัวให้ศัตรูไม่มาทำอันตรายนั่นเองนะครับลองดูซินะครับตอนนี้นะครับคุณจะเห็นว่าท่าทางของเจ้าเรามากนะครับแต่ลองดูนะครับตอนนี้นะครับว่าเป็นการต่อสู้กันนะครับทัพทีมนะครับระหว่างทีมงูพิษใกล้นะครับกับทีมงูพาวนะครับตอนนี้นะครับทางพาวก็ตั้งจัดรอโจมตีอย่างเต็มที่นะครับผมงูพิษใกล้นะครับก็ลุกเข้าไปนะครับนะฮะดูนะครับเราลองจับตาดูดีๆนะครับคืองูทางพาวเนี่ยฟันเหยียบนั่นหมายความว่าเขาจะจัดทันทีนะครับถูกต้องครับโอเคครับงูชนิดนี้ก็คืองูกับตักครับขอเชิญงูกับตักนะครับงูกับตักนะครับก็คือว่าเป็นงูชนิดหนึ่งที่สามารถเรียกว่ามาย่านทิปไวเปอร์นะครับเป็นงูที่จัดอยู่ในกลุ่มทิปไวเปอร์ทิปไวเปอร์คืออะไรคือเขาจะมีรูนะครับตรงระหว่างตากับจมูกที่สามารถจัดอุณหภูมิความร้อนในตัวของสัตว์ได้เราอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าไปคิดว่างูทุกตัวจะสามารถรับความร้อนได้แค่บางชนิดครับก็คือจะอยู่ในกลุ่มทิปไวเปอร์และอยู่ในกลุ่มงูเหลืองูหลามเท่านั้นนะครับลองวางกับพื้นครับปัญหาของงูกับปากที่มีต่อนักเดินป่าก็คืองูชนิดนี้มีสีสันที่มีความคล้ายคลึงกับคนเหล่านั้นครับจะได้เห็นไหมครับ
าจะมีสีสันลวดลายที่มีความคล้ายคลึงกับระบบนิเวศและตัวเขาถ้าสมมุติว่าเราไม่จินตนาการดูนะครับคดีไม่มีใบไม้แห้งถ้าตรงนี้มีกองใบไม้แห้งเราจะมองไม่เห็นเขาเลยนะครับและที่สำคัญก็คือถ้าเป็นมีเห่านะครับในใบไม้แห้งนะครับสีจะมีความกลมกลืนจนเราแทบมองไม่เห็นตัวเขาเลยนะครับลองเห็นนะครับมีกระต่ายหลังของมีกระต่ายนะครับจะเป็นลายสามเหลี่ยมหัวชิดกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจินตนาการมันจะเหมือนกับลายของใบไม้ที่ถูกวางไว้บนนี้นะครับปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเจองูเห่าขู่เจอแมวเสาขู่เจองูกระต่ายไม่ขู่ครับเขาจะนิ่งอยู่แบบนี้การนิ่งหมายความว่าเขาหวังว่าการนิ่งของเขาคงจะทำให้เราไม่เห็นเขาแล้วก็เดินหนีเข้าไปเดินจากเข้าไปแต่มันเป็นอย่างของคุณครับเพราะบางครั้งถ้าเราไม่เห็นเขาเราก็เดินไปใกล้พอไปใกล้เดินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราไปเหยียบเขาเขาจะจมดินทีเดียวพุ่งกัดรวดเร็วงูกับป่าจะเป็นงูกลุ่มที่ไบเปอร์ที่เขี้ยวแต่อยู่ในกลุ่มเขี้ยวยาวเขี้ยวเขาจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเป็นแบบบานครับที่สามารถการได้เวลาจะกัดเหยื่อหรือศัตรูแล้วก็พับได้นะครับในช่วงเวลาที่ต้องการหาหุบปากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเที่ยวเจาะเข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างลึกนิดนึงแล้วก็ลึกจากเนื้อจากขาเนี่ยมันจะมีอาการปวดบวมอย่างทรมานเลยนะครับเป็นกรณีของมีอาจารย์ท่านเองพานักศึกษาไปทำการศึกษาวิจัยในป่านักศึกษาโดนงูกระปากกัดนะครับอาจารย์ด้วยความตกใจก็เลยเอาเชือกรัดบริเวณเหนือบาดแผลพิษงูชนิดนี้ส่งผลให้เกิดอาการบวมลองนึกภาพนะครับสมมติว่าอันดับแรกเราใช้เชือกรัดนะครับใช้เชือกรัดบริเวณบาดแผลถูกจังเรารัดแบบนั้นครับแต่เราคิดถ้าเกิดว่าแขนบวมขึ้นเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปเนี่ยจากคำว่ากระชับมันจะกลายเป็นรัดแน่นพอรัดแน่นเกิดอะไรเกิดปัญหาระบบโลหิตไม่ค่อยหมุนเวียนนี่จะเกิดอาการเนื้อตายขึ้นมาภายหลังก็คือว่าอาจารย์ท่านนั้นก็เอาเชือกรัดแน่นเลยเพราะว่ากลัวว่างูกระต่ายจะมีพิษติดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่พิษเขาทำให้เกิดอาการปวดบวมมีน้อยรายที่จะติดชีวิตแต่พอการรัดไปเนี่ยแล้วเขาก็ทำการแบกรูปที่ไหนกับตาพอออกมานอกปากพอเอาวางลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอขาแตะพื้นเนื้อที่บวมเป็นที่มันปลิ่นออกครับผมเขาใช้คำว่าระเบิดแต่ว่าผมก็คิดว่ามันคงจะไม่ถึงขนาดนั้นน่าจะเป็นการปลิ่นเนื่องจากว่ามันบวมอย่างเต็มที่จนเนื้อมันแตกออกนั่นเองนะครับงูชนิดนี้จึงเป็นงูที่พวกเราต้องรู้จักไว้ถ้าเราหลักที่จัดการเต็นเพราะว่าบางทีเนี่ยกลางคืนเขาจะออกมาในเวลาคืนยิ่งหลังฝนตกนี่มันจะออกมาบานเลยมีประสบการณ์ไปที่ศาลที่ยังอยู่ในจังหวัดตรังนะครับพอหลังฝนตกมาทางเดินประมาณไม่ถึงกิโลเมตรเราเจองูกระป่าไม่ต่ำกว่า30-40ตัวที่จะนอนอยู่บนพื้นนะครับผมปัญหาก็คือเขาไม่ส่งเสียงบอกแล้วก็ถ้าเราไปเหยียบคือเขาจะกัดนะครับจึงเป็นงูที่นักการเตือนทุกคนควรรู้จักเอาไว้นะครับทางแก้ไขก็คือถ้าคุณออกไปนอกเต็นท์กำลังคือให้คุณพกไฟฉายพยายามดูที่เท้าตลอดเวลานะครับเป็นการส่องก็คือแสงไฟที่เท้าก่อนแล้วก็ส่องไปข้างหน้าก็จะเป็นระยะหนึ่งส่องที่เท้านะครับก็จะสามารถปลอดภัยจากงูได้ปกติเนี่ยงูกระป่ายเวลาเจอไฟนะฮะถ้าที่ประสบการณ์มาคือพอเห็นไฟพอไฟที่เข้ามาเรื่อยๆโดดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่มีไฟฉายคือสิ่งที่จำเป็นมากถ้าไม่มีเราก็ไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นเราสุดท้ายคือดูนะครับให้เขี่ยดูกระปะขึ้นมาให้ดูแต่ไม่ต้องให้ใกล้มากนะครับพฤติกรรมของที่นี้ก็จะค่อนข้างนิ่งนะฮะนิ่งนะครับดูกระปะเนี่ยเวลาเขากดเขาจะกดเป็นก้อนกลมๆแล้วก็เขาก็จะเคลื่อนไปจมูกขึ้นแล้วก็เขาจะมีการพับคอแบบนี้คือพร้อมโจมตีตลอดเวลานะครับผมนี่คือหูกระป่ายนะครับถ้าโดนกัดแล้วระยะกี่ชั่วโมงครับจริงๆคำถาม
คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยว่าระยะเวลากี่ชั่วโมงความจริงแล้วจริงมันจะอยู่ในเรื่องการปฐมพยาบาลแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดอธิการก่อนนิดนึงนะครับงูกับป่าหรือว่างูชนิดนะครับอื่นเนี่ยมักจะมีคำถามว่างูชนิดนี้โดนกัดแล้วจะมีเวลากี่ชั่วโมงก่อนจะเสียชีวิตนะครับต้องขออธิบายว่าไม่มีเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ากัดเองที่ชัดเจนเนื่องจากว่าข้อหนึ่งชิดโดนรับปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อสองตำแหน่งที่ถูกกัดถ้าเกิดว่าบูบาชนิดเนี่ยถูกกัดในบริเวณกล้ามเนื้อก็อาจจะสามารถอยู่ได้เป็นวันในที่ไม่เสียชีวิตแต่ถ้าเกิดว่ากัดแค่เส้นไม่ดำบางครั้งไม่กี่นาทีก็หมดสติอาจจะเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีประมาณนี้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าในเวลาเท่าไหร่แต่โดยเฉลี่ยงูพิษที่อันตรายอย่างเช่นกลุ่มงูเห่างูจงอางสามเหลี่ยมพระตะหนิงคาเนี่ยเราจะมีเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงในการเดินทางไปสถานพยาบาลนะครับผมส่วนถ้าเป็นงูพวกนี้นะครับส่วนมากผู้ถูกกัดไม่เสียชีวิตนะครับก็ผู้ถูกกัดส่วนมากก็จะมีอาการคือว่าเจ็บปวดบวมนะครับแต่ต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอะไรเขาต้องไปให้เซรุ่มจะช่วยลดการทำงานของพิษนะครับทำให้อาการบวมมันลดลงอาการทรมานลดลงนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราการรักษาจะหายเร็วกว่าไม่รักษานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับผมโอเคครับงูกับป่าแต่ถ้าไปถึงโรงพยาบาลบอกหมอว่าคิดว่าเป็นงูกับป่าอันดับแรกหมอคนเป็นหมอเลยจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นนะครับเนื่องจากว่าทำไมเซรุ่มต้องการอธิบายว่าพิษของมีแบ่งเป็น3ระบบหลักๆจริงมันถ้าจะแยกย่อยเป็น10ระบบเลยแต่หลักๆก็คืออันดับแรกก็คือพิษทำลายระบบประสาทเป็นหลักจะมีอยู่ในกลุ่มพวกงูเห่ามีจงอางูทะสนิงคามีสามเหลี่ยมและอันดับที่2ก็คือว่าพิษทำลายระบบเลือดเป็นหลักจะอยู่ในเสือหางไหม้กับปากแมวเต่าและที่3ก็คือพิษทำลายระบบกล้ามเนื้อเป็นหลักที่จะอยู่ในกลุ่มงูทะเลเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าเราโดนงูสมมติว่าเราโดนงูเห่ากัดแล้วเราไปให้เซรุ่มกับปากหมายความว่ามันจะไม่ช่วยอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีอาการแพ้เซรุ่มอาจจะเสียชีวิตร้องเซรุ่มก็ได้เพราะไม่มีใครโดนคนไหนที่ว่าโดนกัดแล้วจับมือไปให้หมอดูครับก็จะมีแค่บางมือครับเพราะว่าผมก็จะมีการปรึกษากับทางสัตวแพทย์แล้วก็ทางศิลปแพทย์รามาจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกกัดเนี่ยคือเขาจะมีบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกงูกัดเนี่ยเขาต้องเอางูไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับคือแพทย์จะวินิจฉัยอาการเอาเองซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่ความเชี่ยวชาญของแพทย์แพทย์บางคนถ้าเกิดว่าเขาไม่มั่นใจเขาจะไม่ให้เซรุ่มเด็ดขาดแต่ถ้าสมมติว่าเรามีงูที่กัดไปด้วยหรือง่ายๆไม่ต้องเอาไปถ่ายรูปทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีเราค่อนข้างสวยถ่ายรูปไปและเขาจะมีการเช็คผลเลือดว่าผลเลือดนั้นมันมีการทำงานของพิษไหมถ้าเกิดลูกไข้แล้วก็อาการไข้ผลเลือดไข้เขาจะรีบทำการให้เซรุ่มทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีงูไปคุณบอกไหมครับว่าอย่างเราเนี่ยเราจะแม่ชนิดงูถูกไหมไม่ถูกหรอไม่ถูกนะฮะเรายังไม่ถูกเราจะบอกว่างูเห่ากัดครับเราเผื่อเป็นงูสิงกัดถ้าแพทย์ให้เซรุ่มแล้วเราเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยแพทย์ต้องรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่มันเป็นความล่อแหลมตรงนี้เลยบอกว่าบางครั้งก็เลยต้องพยายามให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจเขาจะไม่ให้เซรุ่มเด็ดขาดผมถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่อยากเอางูไปถ่ายรูปไปแต่พอหมอเห็นเนี่ยขอบอกเขาจะสามารถส่งภาพไปที่ศูนย์พิษรามาให้ผู้เชี่ยวชาญจำแนกอีกทีนึงและไม่ใช่ว่าโอเคสมมติโดนงูเห่ากัดถ่ายรูปงูเห่าไปแล้วหมอให้เซรุ่มเลยหมอก็ยังไม่ให้หมอต้องดูด้วยว่างูเห่าที่กัดไปเนี่ยมันต่อยพิษหรือเปล่าหรือเปล่านะครับมันเป็นกระบวนการที่แยกย่อยซับซ้อนถ้าสมมติว่าเราโดนงูเห่ากัดงูเห่ามันตกใจไม่ต่อยพิษแล้วแพทย์ไปให้เซรุ่มแล้วเรามีอาการแพ้พิษงูเห่าเสียชีวิตแต่ความว่าเราตายเพราะว่าเซรุ่มนั้นไม่ได้ตายเพราะพิษงูเห่าดังนั้นเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากๆก็เลยเราต้องค่อยๆพยายามอธิบายครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าแพทย์เถอะอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ให้แล้วก็แล้วไปไม่ใช่ถ้าเกิดว่าคนมีการแพ้สะดุ้งก็ถึงจะชีวิตได้อาการจะหนักกว่าโดนพิษอีกเรื่องไหมครับบางทีงูแค่งูเสือหางไม่กัดมันบวมเฉย
แต่ว่าคนไม่เห็นผมก็น่าจะงูเห่าหมอก็หน้าที่ให้ในเรื่องงูเห่าให้โดนในเรื่องงูเห่าแพ้ที่งูเห่าแพ้ในเรื่องพิษงูเห่าเสียชีวิตและแบบนี้ใครจะรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันต้องค่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจเหมือนถ้าเราเป็นหมอเองผมถามถ้าทุกคนเป็นหมอเองนะครับผมถ้ารู้อย่างนี้เราจะกล้าให้เซรุ่มไหมเดี๋ยวนะครับถ้าเรารู้ว่าถ้าเราให้เซรุ่มผิดผู้ป่วยอาจจะตายได้เนี่ยเราก็ไม่กล้าให้ชีวิตคนทั้งคนดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือพูดถึงความเป็นจริงเหมือนผมเนี่ยเวลาคนเขาส่งสลิปมาภาพมูมาให้ดูว่ามูกับผมเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มั่นใจผมจะไม่กล้าจำแน่เขาจะจำแน่ผิดแล้วเขาเชื่อมั่นในเราสมมติว่าเป็นมูเห่ามาแล้วเราบอกว่ามูสิงไม่มีพิษเขาสบายใจเขาไม่ไปหาหมอแล้วเสียชีวิตขึ้นมาคือมันเป็นเรื่องแค่เรื่องนิดเดียวครับแต่ว่ามันส่งผลมหาศาลมากๆตรงนี้คือเรื่องราวที่มันอาจจะมีอ่อนนิดนึงนะครับที่ต้องค่อยๆเข้าใจไปนะครับเอาประเด็นของลูกกับป่าครับครับเอาการเต้นครับจะทำยังไงจริงๆก็คือว่าอันดับแรกต้องอธิบายก่อนถ้าเราเข้าไปในธรรมชาติอันดับแรกเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเข้าไปในที่ของเขาด้วยนะฮะเราเข้ามาในที่เขาอยู่ดังนั้นเราต้องเคารพเขาด้วยเขาคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยมานานเราคือคนที่ต้องการไปซึมซับกับธรรมชาตินะครับดังนั้นที่ผมบอกการระมัดระวังงูกระป่ากลางวันจะซ่อนตัวครับแต่กลางคืนจะออกอาจจะออกมานอนประมาณนี้ครับหลังฝนตกนี่ก็ออกมาดังนั้นเราควรทำคืออะไรระมัดระวังตัวออกไปไหนใช้จุดหมายครับใช้จุดหมายมองให้ชัดมองให้ละเอียดครับผมตรงนี้บางครั้งไม่ใช่งูกระป่าหรอกถ้าเราไม่มีจุดหมายอาจจะไปโดนงูเห่าหรือมีตัวงูอาจจะได้ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเขาเรียกว่าให้ความเคารพกับธรรมชาติแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเมื่อเราเข้าไปในบ้านของเขาตรงนี้ครับคือสิ่งที่สำคัญก็จะเป็นจะใช้ได้นะครับทั่วไปเลยนะครับเราดูทั่วไปนะครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับมันจะเป็นมันมีความเชื่อว่างูชนิดนี้เขาจะไล่ไฟถ้าเกิดว่าส่องไฟนั้นเขาจะไล่ไฟแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปตีเขานะครับถ้าเกิดไปตีโดนป้องร้ายก็จะโชคร้ายถ้าไปตีถูกป้องที่ไม่ร้ายก็จะไม่เป็นอะไรนะครับงูชนิดนี้ก็คืองูสามเหลี่ยมครับผมจะเป็นงูสามเหลี่ยมไหมครับงูสวยงูสวยมากไม่ใช่งูสามเหลี่ยมลักษณะการจำแนกง่ายๆนะครับผมตัวเล่งเหลืองและดำนะครับที่มีสัดส่วนต้องเท่าๆกันนะครับผมงูสามเหลี่ยมเป็นงูที่พิษมีขนขับไล่และระบบประสาทเป็นหลักนะครับแต่องค์ประกอบที่จะต่างจากพวกงูเห่างูจงอางตรงที่เวลากัดแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกปวดเพราะว่าเขาไม่มีไฟโตท็อกซินที่มันจะทำให้เกิดอาการตายของระบบเยื่อนะครับเป็นงูที่จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมเขาค่อนข้างไม่กล้าร้าวครับผมไม่ทำไม่กล้าร้าวนะฮะแล้วก็งูที่ออกหากินในเวลากลางคืนขับตาพูดถูกงูสามเดือนกัดมีน้อยมากไม่จับว่าอันดับแรกหากินกลางคืนลำสองหากินใต้แหล่งน้ำดังนั้นองค์ประกอบต้องครบถึงจะถูกกัดได้ข้อหนึ่งคือเราต้องเดินไปกลางคืนข้อสองต้องเดินใต้แหล่งน้ำและข้อสามต้องเดินไปเหยียบมันนะครับถึงจะถูกกัดได้โอกาสที่จะถูกงูชนิดนี้กัดเลยน้อยมากมีความเชื่อว่าถ้าไปตีโดนป้องร้ายจะโชคร้ายถ้าตรงนี้นะครับก็ไม่เคยตีเหมือนกันก็เลยไม่รู้นะฮะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่ามันก็คือสัตว์ชนิดนึงนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของเรานะครับก็คือถ้าสังเกตนะครับมันจะไม่มีพฤติกรรมก่อนก้าวร้าวเลยเห็นไหมครับแต่ผมก็จะพยายามบอกวิทยากรทุกท่านว่าไม่ว่ามันจะดูน่ารักขนาดไหนแต่เราอย่าไปไว้ใจงูเด็ดขาดนะครับผมบางทีอย่างที่ว่าบางครั้งถ้าอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาจับไม่เคยจับเลยจับตัดได้นะครับนะครับก็ให้ดูกันชัดครับสัญลักษณ์ก็คือป้องเหลืองดำนะครับเหลืองดำมันเหมือนกับแถบที่เขาไปติดที่เกิดเหตุว่านี่คือแถบอันตรายถ้าเราเจอไว้เราก็พยายามที่จะระมัดระวังไว้เขาบอกว่ามันไล่ไปแต่เบื้องต้นในการที่สูตรของผมนะครับที่เคยทำมา
ผมใช้ไฟส่องมันเลื้อยหนีนะฮะคือกำลังจะมองถึงว่ามันมีปัจจัยอื่นไหมเช่นไฟที่จะส่องจะต้องเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟที่ใต้ไฟตะเกียงแก๊สหรือเปล่าที่มันจะเข้าหาคือผมกำลังพยายามนึกว่าทำไมคนโบราณเขาถึงเชื่อว่ามันเลื้อยเข้าหาไปแต่ว่าผมตอนนี้ผมได้ทฤษฎีหนึ่งที่ยังไม่ได้มีเวลาพิสูจน์ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคนหาปลากลางคืนนะครับเขาจะมีพบใต้ที่จุดไฟบางครั้งหาปลาแทงปลาเนี่ยแทงถูกบ้างผิดบ้างทำให้ปลาได้รับบาดเจ็บซึ่งมันอาจจะทำให้เขาล่าได้ง่ายนะครับงูสามเหลี่ยมก็จะชอบกินพวกปลาไหลเป็นอาหารหรือไม่ก็พวกงูก็กินเหมือนกันนะครับผมปัจจุบันงูสามเหลี่ยมก็พบได้ทุกกลุ่มในภาคใต้นะฮะภาคกลางก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับอ่ะค่อยๆเดินให้ดูรอบๆครับไม่ต้องใกล้นะครับไม่ต้องใกล้ไม่ต้องใกล้ทิศทางตั้งไว้ครับตั้งไว้สามเหลี่ยมมีลักษณะอย่างในมีหางมันจะค่อนข้างด้วนครับผมนะครับถ้าสังเกตนะมันจะมีงูอีกหลายชนิดที่ต้องมีสีเหลืองดำแต่ว่าถ้าเป็นงูสามเหลี่ยมสิ่งที่ง่ายๆคือท้องจะต้องเป็นก้องเหลืองดำด้วยถ้าเป็นงูชนิดอื่นจะเป็นสีขาวบ้างสีอื่นบ้างแต่ถ้าเป็นงูสามเหลี่ยมนะครับท้องจะต้องเป็นก้องเหลืองดำเช่นกันนะครับแฟนผมถามว่ามันแลบลิ้นทำไมจริงๆแล้วประสาทจะสัมผัสของงูพวกนี้นะครับก็คือการรับกลิ่นของเขาจะไม่เหมือนมนุษย์พวกเราใช้จมูกดมนะครับการรับกลิ่นของมันก็คือว่าการสัมผัสการจมูกเขาจะมีไว้หายใจอวกาศเข้าปอดส่วนการรับกลิ่นเนี่ยจะเป็นการสัมผัสเคมีของมวลกลิ่นในอากาศเหมือนพวกดมเงินตัวทองนะครับงูจะใช้หลักการเดียวกันข้างในเขาจะมีสิ่งเรียกว่าสารคอปเปอร์นอแกนก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่เมื่อลิ้นออกไปสัมผัสมวลกลิ่นอากาศทุกอย่างลิ้นจะถูกกดเข้ามาและตัวลิ้นเนี่ยลิ้นจะไปแตะบนบริเวณเพดานบนนะครับซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยสามารถรู้ได้ว่ากลิ่นของเหยื่ออยู่ไหนกลิ่นของตัวเมียอยู่ไหนประมาณนี้ครับในการใช้สัมผัสกลิ่นนี้เองครับผมครับอ่ะดูต่อไปครับผมตัวต่อไปเลยนะครับเราเห็นสามเหลี่ยมแล้วก็คือสีเหลืองดำตัวต่อไปจะเป็นงูที่มีความคล้ายคลึงกับงูสามเหลี่ยมแต่จะเป็นป้องสีขาวดำครับคือบางพื้นที่จะเรียกสามเหลี่ยมว่างูป้องทองและเรียกเจ้างูตัวนี้ว่างูป้องเงินงูตัวนี้ก็คืองูทับสมิงปลาเองครับผมงูทับสมิงปลานะครับจะเป็นงูที่เราเคยได้ยินข่าวว่ามันเข้ามุ้งไปกัดเด็กตายเมื่อไม่กี่ปีมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าพิษของเขาคล้ายๆจะมีสามเหลี่ยมก็คือว่าไม่มีไซโตท็อกซินทำให้ผู้ถูกจับเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกตัวนะครับกว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไปแล้วบางครั้งนะครับถามว่าพอข่าวออกมาเราก็กลัวกันจริงๆผมไม่อยากให้กลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วงูทับสมิงคาเนี่ยการที่เข้าไปในบ้านเรือนคนเนี่ยมันต้องการเข้าไปหาอาหารกินแต่ในบางครั้งนะครับถ้าเกิดเจอความบังเอิญเช่นมันเข้าไปในมุ้งแล้วมีการเรานอนหลับไม่รู้ตัวเราไปนอนทับแบบนี้ก็จะกัดได้ดังนั้นนะครับห้องนอนควรเป็นห้องที่ควรจะต้องมีการปกปิดนะครับช่องทางที่จะมีสัตว์เข้าออกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเรือนในเมืองก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามที่ติดแนวป่าเนี่ยควรต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับงูทับสมิงคานะครับก็จะเป็นงูที่พิษรุนแรงนะครับแล้วก็มันจะมีความคล้ายคลึงกับพวกกลุ่มงูก้องฉนวนงูก้องฉนวนเนี่ยจะเป็นงูที่ไม่มีพิษจะต่างจากงูทับสมิงคาซึ่งเป็นงูพิษครับงูทับสมิงคาก็จะเป็นงูที่มีความว่องไวแล้วก็ปราดเปรียวมากกว่างูสามเหลี่ยมนะฮะนะครับนี่ก็จะเป็นงูชนิดหนึ่งที่เราควรรู้จักนะครับผมโอเคครับผมตัวต่อไปนะครับผมก็คิดว่าหลายคนก็อยากจะดูตัวนี้เลยมันก็จะเป็นพอพูดถึงงูเราจะนึกถึงงูตัวนี้ขึ้นมาทันทีนะครับผมซึ่งเป็นงูที่เป็นสัญลักษณ์ของงูในความรู้สึกของคนนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับขอเชิญตัวเด็กของเรางูเห่าครับเดี๋ยวเล่นทีละตัวนะครับทีละตัวทีละตัว
โอ้โหดูงูแล้วเดี๋ยวจะมีงูกินงูเห่านะครับถามว่าทำไมเขาถึงไม่ถึงต้องงูเห่าโดยพัฒนาส่วนตัวเนื่องจากว่ามันเป็นงูที่สามารถพ่นลมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่เลื่อนนะครับแล้วก็จะฟังเสียงการพ่นลมของเขานะครับพฤติกรรมที่ชัดเจนของงูเห่าก็คือว่างูเห่าเวลาตกใจหรือเวลาโกรธเนี่ยก็จะมีการชูคอแผ่นแม่เบี้ยนะครับการแผ่นแม่เบี้ยเนี่ยเราพยายามคิดกันว่าต้องทำไปทำไมมุมมองหนึ่งก็มองว่าการที่ยกหัวขึ้นเนี่ยเป็นการตั้งฐานกับแกนโลกเพื่อที่จะให้ตัวดูยิ่งใหญ่มากขึ้นการแผ่นแม่เบี้ยหรือแผ่นทางจะทำให้เขาดูใหญ่ขึ้นและก็น่าเกรงขามนะครับเสียงขู่เสียงพ่นลมเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอตัวที่ค่อนข้างยกเลี้ยวหน่อยเนี่ยเสียงขู่จะสั่นประสาทเรามากนะครับผมวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยยอดเป็นไงยอดมากตัวนี้เนี่ยได้สักสามจานกินด้วยนี่กับแกมยินนี้จุผมออกเล่าก็จะงูเห่าจะเป็นงูที่รุนแรงมากนะครับเป็นงูพิษที่มีพิษรุนแรงอันดับต้นๆของงูบกเลยนะครับงูเห่าจะเป็นงูที่มีการแพร่กระจายทั่วประเทศไทยนะครับเป็นงูที่ถ้าพูดถึงใครก็รู้จักส่วนมากคนจะกลัวงูเห่ามากว่าท่าทีเขาน่ากลัวมากๆแต่จริงๆแล้วประสบการณ์ในการจับงูมาเนี่ยผมว่างูเห่าเป็นงูที่จับง่ายมากเพราะว่าพฤติกรรมนะครับเขาจะสนใจกับสิ่งที่เคลื่อนไหวนะครับสมมติว่าอาจจะขออนุญาตนะครับสมมติว่าเนี่ยเดินเข้ามาเราเดินเข้ามาปุ๊บเจองูเห่านะครับยิ่งเราเคลื่อนไหวเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นการกระตุ้นทำให้เขาโจมตีเราเท่านั้นนะครับผมพยายามบอกว่าถ้าเรามีงูจะไม่ติดใจไม่ต้องจับครับอาจารย์ปล่อยไปเลยทางไหนเขาปล่อยไปเลยครับฝั่งนู้นจะได้ยืนบ้างปล่อยไปเลยครับปล่อยไปแล้วคือนี่จะเป็นการย้ำนะครับว่างูไม่ได้ต้องการทำร้ายเราแม้เขาจะมีพิษที่ดุร้ายก็ตามคือสิ่งที่เขาทำก็คือว่าถ้าเกิดมารังควานรังแกเขาจะต้องทำการป้องกันตัวโดยการหันหน้าเลือดขู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกได้เขาจะหนีครับหนีเลยนะครับนะครับและตัวถ่ายครับตัวนี้ตากล้องชอบครับมาทางตากล้องพฤติกรรมของงูเห่านะครับก็จะมีปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยต่างกันนะครับผมมันพ่นลมมันพ่นลมบางตัวก็จะมีความปาดเปรียวนะครับบางตัวก็จะมีความสุกขุมแตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยมาเนี่ยแล้วมันไม่น้อยจับพี่ทำไมมันมีดอกจันทร์ของไข่อ่ะครับจริงๆแล้วดอกจันทร์นะครับของงูเห่าเนี่ยจะมีความแปรผันค่อนข้างสูงแต่ลักษณะหลักๆก็คือว่ามันจะเป็นรูปวงกลมตัวโอตัวนี้หมายถึงมันคืองูเห่าไทยทั่วไปงูเห่าไทยคืองูเห่าดอกจันทร์ที่ไม่สามารถต้นทีได้แต่เมื่อไรที่เราไปเจอดอกจันเป็นรูปขอไข่นะครับมันจะเป็นกลุ่มงูเห่าสยามโคตรพิษซึ่งสามารถโคตรพิษเข้าตาศัตรูในระยะ2เมตรได้ครับครับใช่ครับเป็นรูปอย่างเช่นต้นปีครับขอไข่เครับก็คือเราไม่เอามาทีแต่ว่าเราไม่เอามาเพราะว่าจะมีสาระใช่ไหมจะมีสาระวันนี้จริงๆงูเห่าไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราถือว่ามันมีการวิวัฒนาการในการเราจะใช้คำว่าขู่พิษก็คือว่ามีการพยายามพ่นแต่เนื่องจากว่าโครงสร้างของรูเขี้ยวเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบงูเห่าพิษเวลาพ่นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนพ่นลงดินครับแต่ว่าในงูเห่าบางในบางตัวที่อย่างจังหวัดระนองภาคใต้เนี่ยเราศึกษากันมาว่ามันเลิกพ่นขึ้นข้างบนได้แล้วเขาบอกว่ามันคือวิวัฒนาการที่ในอนาคตงูเห่าพิษจะพ่นขึ้นได้มันก็ไปเรียนมาเหมือนกันมันน่าจะเป็นไม่สรุปเนี่ยคือไทยแท้ไทยแท้ไทยขอไข่ไม่ใช่ไทยแท้งูเห่าเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษไทยแท้ไหม
งูเห่าไทยมีหลายชนิดนะมีประมาณ3ชนิดใช่ก็คือว่าจริงๆมันขึ้นอยู่ว่าเราเรียกชื่ออะไรอย่างเนี่ยเราเรียกว่างูเห่าไทยงูเห่าหม้อหม้ออะไรที่มันหมายถึงว่าตัวมันใหญ่หรือไม่ก็งูเห่าดอกการเพราะว่ามีดอกการมีลูกตัวโอนะครับส่วนงูเห่าพ่นพิษก็เรียกหลายอย่างเช่นเห่าปลวกเห่ายวกเห่าพ่นพิษประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายที่ท้องถิ่นแต่ที่ทางการเราใช้ลูกเห่าไทยทุกคนก็จะเวลาถ้าพูดถึงงูเห่าไทยทุกคนรู้แล้วบางทีบางคนพื้นที่เรียกงูเห่าปลวกไม่รู้จักว่ามันมีงูเห่าอะไรเลยต้องมีชื่อทางการนิดนึงนะครับสังเกตนะครับเขาจะมีสมาธิมากเลยถามว่าเราเคยดูว่าจะมีแถบทางเดียวที่เขาเป่าปลื้มนะครับบางปีบางปีครับจริงแล้วคือพวกคนพวกนี้เขารู้จักพฤติกรรมของงูเห่าก็คือว่างูเห่าจะมีสมาธิสูงสำหรับสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุกคามเขาข้างหน้านะครับอย่างเงี้ยจะขออนุญาตนะครับอาจารย์ลองสอนการตามนะครับเนี่ยครับขออยู่หัวใจขาผมนะครับผมคือเขาไม่สนใจเลยว่ามือผมกำลังปวดหัวเขาอยู่มันคือเป็นการเป็นเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวขอกระโจกไปกดบ้างได้ไหมอาจารย์ครับเอากระโจกไปกดมาอยากลองกดตรงนี้ครับเอาวางตรงนี้เลยครับมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสิ่งที่ผมทำผมไม่ได้ทำมาทุกตัวคือบางทีบางตัวเนี่ยจะมีความว่องไวมากทำแบบนี้ไม่ได้เขาจะระวังนะฮะเห็นไหมครับเพราะอยู่เนี้ยตัดใจที่เห็นไหมครับถ้าเกิดมีสิ่งเล้าเช่นการเคลื่อนไหวนะครับเขาก็จะมีการที่จะมีการเขาแซวว่าครับนะครับมีการโฉบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างผ่านก็มีประสบการณ์มีงูเห่ากัดมาแล้วนะครับนี่คือไม่ตายอะครับครับไม่ตายนะครับนะครับเดี๋ยวหาน้องงูเก็บแล้วมาอธิบายหน่อยว่าตอนดูโดนงูเห่ากัดรู้สึกยังไงนะครับอาจารย์ไม่ให้ดูรอบๆใกล้ๆเลยผมน่าจะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับวันนี้พอดูได้อาร์ตจับยกให้ดูได้ครับไอตัวนี้จุดกลางเต็นท์ไม่ต้องกลัวนะสมาชิกจุดกลางเต็นท์ไม่ต้องกลัวก็ให้ความเกรงใจท่านก็ดีครับผมจริงๆก็คือว่าผมอยากให้พวกเราทั้งเรารู้สึกว่ากลัวเกิดเหตุเป็นไปหรือเปล่าจริงๆแล้วงูคือสัตว์ที่ไม่มีแขนไม่มีขาสิ่งเดียวที่จะทำอันตรายมนุษย์ได้นั่นก็คือบริเวณฟันเอวเดินเที่ยวตอนพิษถ้าจะอยู่ข้างๆแก้มครับผมใกล้อีกนะครับตอนพิษจะอยู่ข้างๆแก้มเท่านั้นเขาบอกว่าบางทีงูพิษก็จับคนต้องกินหางเพื่อที่จะเพิ่มพิษยังไม่มีคนไทยพูดอะไรเลยเพื่อที่จะผลิตนี่แบบว่าสิ่งที่ตกสองพิษที่จะสามารถผลิตพิษได้อยู่ข้างๆแก้มเท่านั้นครับผมถามว่ามาลองแชร์ความรู้สึกตอนที่โดนงูเห่าสับนี่รู้สึกยังไงรวมทั้งงูจงอางด้วยครับโอ้โหงูจงอางด้วยโอเคครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวตายเลยนะครับก็เรื่องจากงูเห่าเลยแล้วกันก็ในวันนั้นเนี่ยผมอยู่บ้านพี่ชายแล้วผมเอาของไปเก็บที่หลังบ้านแล้วคราวนี้ผมไม่รู้ว่ามีงูอยู่ตรงใต้ที่เก็บของอยู่ข้างหลังผมเอื้อมมือไปเอาของไปวางปุ๊บแล้วพอดึงมือออกมาเหมือนว่าเป็นเส้นที่ถือโดนตัวเขาครับเป็นงูเห่าไทยครับพุ่งเข้ามากัดกลางนิ้วกลางเลยแล้วคราวนี้ก็ตอนนั้นเพื่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นเกมอยู่ก็เลยบอกให้เพื่อนว่าติดต่อเบอร์หน่วยกู้ภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดให้หน่อยก็ผมก็ไปหน่วยกู้ภัยนะครับก็ได้ทำการปฐมพยาบาลตัวเองแล้วก็รอทีมรีเฟอร์มารับตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ส่งที่โรงพยาบาลมงกุฎก็จากที่หมอได้บอกเนี่ยผมเป็นแค่มิพิษเนี่ยมันเข้าไปทำลายระบบเนื้อเยื่อแต่ว่าไม่ได้เข้าเส้นเลือดโดยตรงก็เลยทำให้สูญเสียอวัยวะแค่ชิ้นเนื้อเท่านั้นครับแต่ว่าไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายครับผมผสมพยาบาลยังไงครับก็เดี๋ยวมีให้ดูนะครับอีกสักครู่แล้วก็ประสบการณ์ต่อไปจะเป็นงูส่งอาหารนะครับก็เป็นคนปักช่อง
ก็ไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินหรือเปล่าที่เขาบอกว่างูจงอางอีสานเนี่ยกระดูกแล้วไวอันนี้เรื่องจริงครับก็ครั้งนั้นผมไปจับงูได้รับแจ้งว่ามีงูจงอางเข้าบ้านตัวหนึ่งแล้วจะยาเจ้างูเนี่ยย้ายเข้าไปในกล่องเพื่อที่จะส่งมอบให้กับสถานสวภาแล้วคราวนี้ผมไปเปิดทีเพราะว่าถ้าจะเล่นจะไปให้ดูเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่วันหนึ่งคุณอาจได้นำไปใช้ประโยชน์และอาจจะนำไปช่วยเหลือใครสักคนก็ได้แค่เราพยายามเข้าใจและพยายามรู้ในวันนี้นะครับวันหนึ่งเราอาจจะไปช่วยเหลือหนึ่งชีวิตนี่คือความคุ้มค่าที่มหาศาลมากนะครับผมอันดับแรกนะครับผมขอให้ลืมเรื่องที่บอกว่าถ้างูกัดให้นำเชือกมาลัดหัวบาดแผลนั่นคือวิธีเดิมซึ่งปัจจุบันเขาทำการศึกษามาแล้วว่ามันแทบไม่ช่วยอะไรเลยนะครับแต่ความว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยสมัยลูกเสือชั้นเรียนมาแบบนี้สมัยชั้นเรียนรุ่นเขาก็บอกมาแบบนี้ใช่นั่นคือวิทยาการของสมัยที่ผ่านมาในยุคก่อนแต่ยุคนี้มันพัฒนาไปแล้วดังนั้นเราจะใช้ของยุคเดิมที่มันยังช่วยได้ดีไม่เท่ายุคใหม่อันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจนะครับอย่างที่บอกว่าการลัดถ้าไปถูกงูพิษที่มีผลทำลายระบบเลือดเป็นหลักเช่นพวกงูกระต่ายงูเสือไม่เนื้อเขาสัตว์เนื้อมันบางครั้งการที่ลัดกันครับมันจะแน่นโดยปริยายและอาจจะทำให้เกิดอาการเลือดไม่หมุนเวียนได้แล้วผมก็ถามว่าท่านทำยังไงอ่ะมาเลยครับใครโดนงูกัดครับใครหันก็โดนงูกัดนะครับผมนะหันก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงูกัดมาแล้วนะครับก็จะมาเป็นแบบได้ดีที่สุดเลยอาการนะครับสมมติว่าหันโดนงูกัดมาครับหันนั่งเลยครับอันดับแรกนะครับในฐานะที่ถ้าเราอยู่ด้วยเนี่ยเราพยายามปลอบใจถึงจะรู้ว่างูตัวนี้มีพิษก็เถอะเราก็บอกว่าเฮ้ยอันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากรู้ใครแค่จะตกใจใจวายตายนะครับบอกไม่เป็นไรหาหมอติดยาปฏิยาหน่อยก็เรียบร้อยแล้วงูไม่อันตรายถึงแม้จะรู้ว่างูอันตรายถามว่าทำไมผมต้องโกหกนะครับนี่คือการปลอบใจจริงๆแล้วผลของพิษที่มีกับร่างกายมนุษย์ต้องเข้าใจก่อนมันจะมีปัจจัยทางด้านการสูบฉีดเลือดของหัวใจเป็นหลักหมายความว่าเมื่อไหร่ที่หัวใจเราเต้นแรงพิษก็จะกระจายเข้าสู่อวัยวะเร็วมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันช้านะครับพิษก็จะกระจายเข้าสู่อวัยวะช้าลงนั่นหมายความว่ามันจะช่วยยืดระยะเวลาชีวิตของปวดได้อีกในที่ผมบอกตอนแรกว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะมีชีวิตอีกชั่วโมงหรือถูกกันดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนั่นเองหลังจากอันถูกงูกัดนะครับพี่อาร์ตก็ในฐานะที่ได้รับการอบรมมาแล้วเรื่องการปฐมพยาบาลก็จะใช้วิธีการปฐมพยาบาลแบบนี้ครับเชิญพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตนะครับหาไม้มาสองอันนะครับเพื่อที่จะทำการตามช่วงบริเวณแขนสมมติว่าตอนนี้อันถูกกัดที่นิ้วนะครับโดนงูจงอางกัดนะครับพี่อาร์ตก็จะใช้ไม้ดามที่แขนนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้คือผ้าคันเทสนะครับเป็นผ้าอีลาสติกนะครับที่มีความยืดหยุ่นนะครับในการที่จะพันรอบๆบาดแผลนะครับโอเคนะครับวิธีการปฐมพยาบาลเป็นแบบเดียวกันกับผู้ป่วยแขนหักเลยนะครับถามว่าทำไมให้มีการแขนไม่ได้หักทำไมต้องการขนาดนี้แต่ที่ผมบอกครับปัจจัยที่สำคัญคือการสูบฉีดเลือดจากหัวใจดังนั้นถ้าร่างกายเคลื่อนไหวน้อยเท่าไหร่พิษยิ่งกระจายน้อยลงวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์มาแล้วว่าสามารถยืดระยะเวลาให้ผู้ป่วยได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงเลยในกรณีของงูเห่านะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆนะครับที่เราจะเรียนรู้เอาไว้แต่ถ้าเราไม่มีท่ายืดไม่ต้องไปมัวหาอยู่ใช้ของที่มีรอบๆตัวหัวใจมันคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดนะครับนี่จะเป็นแบบมาตรฐานหน่อยแต่ถ้าไม่มีอาจจะใช้ผ้าขาวม้าใช้เชือกอ่ะเอาออกเลยครับทำไมครับหัวใจของมันคือทำให้อวัยวะส่วนนั้นเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด
แม้กระทั่งการตอบใจที่การหลอกผู้ป่วยเมื่อกี้ก็คือเป็นทริคที่จะทำให้ผู้ป่วยหายตื่นเต้นและคลายกังวลมากขึ้นอ่ะคุณอาร์ตทำให้ดูหน่อยครับนะครับก็คือใช้เป็นการใช้เครื่องรัดครับใช้เครื่องรัดเพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดครับซึ่งตรงนี้นะครับบางทียิ่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้โดยที่ผู้ป่วยไม่เดินจะยิ่งดีมากขึ้นนะครับแต่ทั้งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมนี่ครับนี่จะเป็นวิธีการปฐมพยาบาลแบบง่ายๆใช้ของที่มีรอบๆตัวนะครับหันหน้าทางนี้หน่อยครับเชิญครับเนี่ยครับหัวใจคือไม่ให้มันเคลื่อนไหวบางครั้งเราอาจจะถอดไม้ไปถึงระดับนี้เพื่อไม่ให้เกิดการงอการยืดเนี่ยมันส่งผลต่อการสูบฉีดเหมือนท้องงอเนี่ยมันเป็นการกดเส้นเลือดอยู่ในระดับหนึ่งพอยืดอีกทีเนี่ยมันพุ่งเหมือนเป็นเทเชอร์ในร่างกายของเรานะครับแล้วก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวร่างกายผู้ป่วยให้เร็วที่สุดพยายามติดต่อสถานพยาบาลไว้ก่อนแจ้งว่ามีผู้ป่วยถูกงูกัดมาแล้วถ้าผมบอกว่าถ้าปฐมพยาบาลพร้อมนะครับปฐมพยาบาลพร้อมมีลูกมือพร้อมนะครับแพทย์จะวินิจฉัยและตัดสินใจได้เร็วมากขึ้นสุดท้ายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยแต่ถ้าเราไม่พร้อมสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราอาจจะทะเลาะกับหมอเหมือนที่อ่านรู้สึกว่าทำไมผมจะตายอยู่แล้วทำไมถึงไม่รักษาทันทีเพราะว่าหมอเขารู้จักเราบางครั้งเนี่ยหมอเจอเราเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีความรู้หมอเขาก็จะคิดว่าเขาจะมองมาตรฐานของทั่วไปว่าตำแน่งูผิดนั่งถูกมากดังนั้นความมั่นใจของแพทย์คือสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญในการวินิจฉัยในการให้เซลล์ลูกและคนที่กางเต็นท์ไม่ต้องไปหาเซรุ่มพกพาไว้นะครับไม่มีประโยชน์การใช้เซรุ่มต้องใช้โดยแพทย์เท่านั้นหมายความว่าให้ไปดูอาการจากอาการที่ปรากฏทางร่างกายจากการเช็คผลของเลือดและประเมินว่าอาการอยู่ในระดับไหน1 2 3 4และจะพิจารณาการให้เซรุ่มเป็นโดสนะครับหมายความว่าแพทย์ต้องคำนวณการให้เซรุ่มแล้วก็ต้องคิดอาการถ้าสมมติว่าเรามีเซรุ่มไปเราจะให้เซรุ่มตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้อันเป็นว่าเป็นแท้เซรุ่มถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็เสียชีวิตได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาทุกอย่างนะครับควรจะต้องไว้ใจแพทย์ให้ข้อมูลแพทย์เยอะที่สุดนะครับถึงจะสามารถทำให้ผู้ป่วยและพวกเราปลอดภัยได้เดี๋ยวจะให้ลุงคนสุดท้ายแถมนิดนึงนะครับผมขอนิดนึงครับครับปวดหนักห้องน้ำคนเยอะเลยไปนั่งในป่าฉกหน้าผาเขาให้รัฐพยาบาลยังไงจริงเหมือนกันครับเหมือนกันเลยการเคลื่อนไหวครับจะหลอกไปเชื่อว่าต้องไปรัดคออย่าไปเชื่อไม่เอานะครับมันหลอกเอาไม้ดามที่หูแล้วเอาผ้ารัดจมูกการเคลื่อนไหวจะเป็นขึ้นแบบให้น้อยทำสติให้ดีแล้วรู้สึกพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็อย่าไปดื่มเครื่องดื่มที่หัวใจการใช้ปากดูดทิพย์บริเวณบาดแผลการใช้ไฟที่มันไม่มีประโยชน์อย่าไปทำนะครับเพราะว่าบางรายใช้ไฟที่ปรากฏว่าแผลเกิดเขาเรียกว่าแผลติดเชื้ออาจจะต้องมาทิพย์เขาเผื่อโดนงูไม่มีพิษจับไปทำให้มีบาดแผลติดเชื้อรักษากันยาวนานอีกนะครับผมดูดยาขอโทษเลยครับข้ามหัวไปไม่ได้ครับผมไม่มีประโยชน์นะครับคือเราลึกภาพนะครับว่าเหมือนคิดเนี่ยมันก็ตอนไม่มีเมียเลยเราเหมือนเราเปิดต้องน้ำที่เป็นร่างกายทุกคนมองเห็นสายยาใสเส้นหนึ่งนะครับที่เราเปิดน้ำอยู่น้ำจะดันออกไปไปขาตลอดเวลาลองใช้เข็มฉีดยาที่เราการดูดน้ำแดงขึ้นมาแล้วฉีดลงไปเราลึกภาพว่าน้ำแดงที่เกิดเป็นเหมือนคิดเนี่ยพอคิดถ้าเป็นสายยาที่มีน้ำดันอยู่เนี่ยน้ำแดงมันจะอยู่ที่เดิมไหมมันจะไปตามแรงดันตามการผลิตของหัวใจเนี่ยเพราะว่าที่เราดูดออกอาจจะมีเลือดออกแต่จะเป็นเลือดดีครับผมซึ่งมันจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยปากมีบาดแผลมีอะไรด้วยแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการผลกระทบต่อร่างกายผู้ช่วยเหลืออีกต่างหากและเมื่อเรามองว่าไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ควรทำนั่นแหละครับผมหนังมันหลอกเรามาตลอดหนังมันหลอกเรามานานแล้วไอเราก็เชื่อคนง่ายซะด้วยเชื่อใช่ตัวต่อไปนะครับเป็น
งูพิษที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งงูนะครับผมจงอางงูตัวนี้คืองูจงอางจะเป็นหน้าเล่นเป็นหน้าสวยหน้าไม่แต่งหน้าเลยแต่ผมอยากไม่อยากให้ทุกคนมีความคาดหวังกับอะไรบ้างนะครับโชว์มันคือลูกงูจงอางนะผมสังเกตนะครับในภาคกลางเนี่ยงูจงอางจะมีบ้านคล้ายงูสิงนะครับงูจงอางเนี่ยตัวเอกที่สามารถยาวได้มากกว่า5เมตรตัวนี้ยังเป็นแค่น่าจะเป็นลูกประมาณปีกว่านะครับยังเป็นใบเด็กอยู่เลยนะครับคือเสียดายตรงที่บอกว่ามูจงอางที่เราเคยมีเนี่ยปัจจุบันก็คือว่าได้มอบให้กับหน่วยงานทหารจะไปฝึกเราทหารนะครับเลยไม่มีมูจงอางตัวใหญ่มาให้ทุกคนดูก็มีแค่เด็กน้อยคือสังเกตนะครับมูจงอางต่างจากงูเห่ายังไงเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับอันดับแรกมูจงอางนะครับจะมีบั้งทั่วลำตัวนะครับเป็นบั้งสีอ่อนๆนะครับอันดับ2นะครับงูจงอางจะมีสัดส่วนลำตัวที่ค่อนข้างเรียวยาวกว่างูเห่าข้อ3หลังดอกหลังบริเวณคอไม่มีดอกกันแต่จะเป็นบ้างเหมือนบ้างของจ่าเห็นไหมครับนี่คือวิธีจำแนกงูอางครับครับก็เหมือนกันงูทุกชนิดแม้แต่งูที่เราบอกว่ามันร้ายกาจที่สุดจริงๆแล้วสิ่งที่มันต้องการคือเอาชีวิตรอดต้องการที่จะมีอิสรภาพต้องการที่จะเหมือนกับว่าไม่อยากให้ใครมาคุกคามเขาแค่นั้นเองนะครับก็นะครับอาจจะไม่ให้ใกล้มากนะครับเพราะว่ามูจงอางจะมีความว่องไวและสูงเราจำเป็นต้องเซฟความปลอดภัยเป็นอันดับแรกถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็จะมีคลิปการพนันไทยของผมคือผมก็จะเดินทางไปทั่วประเทศไปตามหางูที่ต่างๆนะครับในคลิปห้องนิชมงามหรือบางครั้งก็บางคนว่าทีมวันนี้ยังสวัสดีมันก็ขึ้นมานะครับเราก็จะมีไปทั้งงูจงอางภาคนู้นงูจงอางใต้งูเห่าที่นู่นที่นี่นะครับรวมแม้กระทั่งตำนานความเชื่อต่างๆเขาบอกว่างูกลัวมะนาวงูกลัวกระมังงูกลัวบุญขาวงูกลัวน้ำมันเครื่องทุกอย่างผมทดสอบมาหมดแล้วแล้วก็มีปรากฏในคลิปวิดีโอนะครับปรากฏว่ามันไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งการเดินทางของมันได้เลยทุกอย่างดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกไว้เพื่อไม่ให้เราต้องเสียเวลาไปแบกของพวกนี้นะครับขึ้นไปบนเขาต้องติดตัวไปโดยที่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับคือถ้าสนใจเนี่ยไปดูการทดลองได้มันจะเป็นการทดลองที่มันเลื้อยข้ามกระจกเลยที่ว่ามีความรู้สึกว่าตกใจไม่เกินตัวเลยนะครับก็โอเคครับผมมูจงอางน้อยนะครับเบบี๋นะครับก็มาเป็นประกอบตัวเป็นเรียบร้อยนะฮะก็สุดท้ายนะครับผมก็ฝากทุกคนนะฮะก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็ติดตามกันก็ติดตามได้ในเพจมิกบายไลท์แล้วก็เพจงูพิชิตใกล้ครับในปีหน้าเนี่ยเราจะมีโครงการสำรวจงูที่ประเทศไทยแล้วก็ใน YouTube ช่องมิกชมงามเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีการประชุมไทยต่างๆมากมายนะครับซึ่งปีหน้าเรามีโครงการว่าเราอยากจะไปเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับงูให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไทยทั่วประเทศไทยนะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่เราทำได้คงจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราแล้วถ้าวันนึงเราสามารถให้ความเข้าใจทุกคนให้คนที่เคยกลัวงูเลิกกลัวงูได้ให้คนที่เคยเกลียดงูตีงูเนี่ยไม่ต้องรักหรอกแค่อย่าไปตีมันได้แล้วก็ให้คนที่อยู่ร่วมกับงูเนี่ยอยู่อย่างปลอดภัยได้นั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราครับผมอ๋อโอเคมีตัวนึงนะครับงูเขียวกับบาทนะฮะจะมาลาทุกท่านพร้อมกันนะครับผมงูเขียวชนิดหนึ่งพอดีจะมีงูเขียวกลับมาครับเป็นงูชนิดหนึ่งที่บางคนก็เข้าใจผิดว่ามันคืองูเขียวหางไหม้ยักษ์เนื่องจากว่าหางมันจะมีสีแบบว่าสีน้ำตาลไม่ไหม้นะครับแต่จริงๆยังไม่มีพิษนะฮะนะครับก็จะล่ำลาท่านด้วยเจ้าเขียวกลับมาตัวนี้นะครับ
ก็ท่านใดก็ฝากติดตามทางนี้ขอไปนะครับถ้าเกิดว่าสนใจมีปัญหาอะไรสงสัยเรื่องงูสอบถามได้ในเพจมูลนิธิได้นะวันนี้ผมก็คงได้ให้ความรู้พอสมควรแล้วก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วผมควรจะเวลาแล้วนะครับก็จะมอบไปทีทีเรื่องการพิธีกรแล้วกันนะครับผมค่ะก็ขอขอบคุณพี่นิกไวร้ายมากนะคะก็คือวันนี้พี่นิกทีมเลยนะคะขอขอบคุณพี่นิกแล้วก็ทีมงานในวันนี้ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับงูที่มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษนะคะแล้วก็ได้รับรู้ว่าน้องๆงูของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตเป็นธรรมชาติของเรานะคะการที่เราเนี่ยเข้าไปใกล้เขาเนี่ยจริงๆแล้วเขากลัวเรามากนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะมุ่งทำร้ายเราตลอดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเจอกุยธรรมชาติก็ขอให้แม่ตาน้องนิดนึงไล่ได้ก็ไล่นะคะห่างแม่ก็ห่างดีกว่านะคะอย่าไปทำร้ายซึ่งกันและกันเลยเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในหัวข้ออาหารนะคะคอยควบคุมประชากรของทั้งงูแมลงแล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีกว่าเนาะจะไม่มีการปล่อยงูอีกแล้วเนาะโอเคค่ะ